สวัสดีครับพบกับผมไมค์นิติรัตน์อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูนะครับสุกี้แห้งกันนะครับผมเป็นเมนูโปรดของผมนะครับที่กินเป็นประจำนะครับผมเราก็มาหั่นผักกันก่อนเลยครับเป็นผักกะหล่ำนะครับผมต่อมาก็จะเป็นแครอทนะครับผมแล้วก็เป็นหอมหัวใหญ่นะครับอันนี้แล้วแต่ใครจะหั่นแบบไหนนะครับอันนี้ผมซื้อเป็นเนื้อย่างที่เป็นกิโลมานะครับก็เอามาใส่เอาเพราะว่าเขาหมักไปแล้วนะครับผมกิโลละ200นะครับผมใส่ชนบุรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกครับแล้วก็ปั่นพริกนี่ครับเครื่องเราที่เราเตรียมไว้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะแบ่งหมูให้ครึ่งนึงนะครับผมพอดีทํากินกับภรรยา2คนนะครับน่าจะกินไม่หมดนะครับผมเก็บไว้กินมื้ออื่นนะครับผมอย่างแรกแล้วก็มาใส่พริกกันก่อนเลยครับผมพริกกระเทียมนะครับที่เราปั่นไว้นะครับผมแล้วก็ใส่หัวหอมใหญ่นะครับตามด้วยหมูนะครับเนื้อหมูเราหรือตับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมเยอะนะครับผสมนะครับแล้วก็ตามด้วยผักครับแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นครับผมจากนั้นนะครับนี่ครับคือทีเด็ดคือน้ำจิ้มนะครับผมน้ำจิ้มสุกี้นะครับใส่เข้าไปเลยครับผมใส่ไปเลย1ขวดนะครับผมขวดเล็กนะครับแล้วก็ตามด้วยไข่อีก3ฟองนะครับผมและดูจะเยอะนะเนี่ยครับกิน2คนนะครับเนี่ยแล้วก็โคเลนะครับผัดเสร็จก็จะได้เป็นแบบนี้ครับผมผัดแห้งๆเลยครับผมผมชอบกินแห้งๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับสีก็จะสวยเลยครับอ่ะแล้วก็มากินกันนะครับผมก็จะใส่น้ำจิ้มไปก่อนนะครับเพื่อความเข้มข้นนะครับผมแล้วก็มาลองชิมกันครับผมแน่นอนครับอันนี้แล้วแต่เราชอบปรุงนะครับผมเพราะผมเนี่ยจะชอบแบบว่ารสเข้มข้นนะครับเอาทุกรสเลยผมมาเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดนะครับผมอันนี้แล้วแต่ละคนชอบนะครับผมก็ปรุงเอานะครับเราอยากได้แบบไหนนะครับแต่หลักๆแล้วก็จะเป็นตัวน้ำจิ้มนี่แหละผมว่าสำคัญนะครับถ้าเราชอบติดหวานก็เลือกน้ำจิ้มที่มันติดหวานนะครับใครชอบติดเค็มก็ติดเค็มหรือใครชอบเข้มข้นมันก็จะมีน้ำจิ้มที่แบบเป็นแบบครบรสเลยก็มีนะครับเราไปซื้อเอานะครับอันนี้น้ำจิ้มผมซื้อมาจากเซเว่นนะครับผมมีให้เลือกหลายแบรนด์เลยนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ผมกินประจำอยู่แล้วนะครับผมก็แบรนด์อะไรก็ไม่ได้อธิบายให้ฟังหรอกในคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆไปเลือกเอาเนาะเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับผมยังไงก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับวันหยุดเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันอีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมเป็นเมนูใหม่ๆนะครับสวัสดีครับชั้นนี้นะครับผม